5วิธีง่ายๆเอาใจแฟนให้หน่อยสิคะข้อแรกเลยครับนะเขาบอกว่า1 นะครับบอกรักให้ถูกจังหวะคำบอกรักเนี่ยนะมันไม่ใช่คำที่จะเอาไว้บอกกันทุกวันทั้งวันรักไหมคิดถึงไหมอะไรแบบนี้เพราะมันจะกลายเป็นเขาเรียกว่าคำฟุ่มเฟือยนะฮะคำฟุ่มเฟือยยกตัวอย่างเช่นเดินมาถึงกินข้าวยังคนถามอยากรู้ไหมไม่ได้อยากรู้ถ้าคุณไปใช้คำนี้ตลอดวันนะครับทุกวันบ่อยๆตลอดการไปเรื่อยๆแน่นอนว่านะฮะเขาอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าคำนี้มีค่าเป็นแค่คำฟุ่มเฟือยการบอกรักเนี่ยบอกให้ถูกจังหวะเทศกาลวันพิเศษเป็นบรรยากาศโรแมนติกขอบคุณหน้าที่มาอยู่ในชีวิตกันและขอบคุณที่รักกันนั่นแหละแบบเนี้ยนะฮะถ้าเกิดว่าบอกแล้วเขารู้สึกพึงพอใจยิ้มและเขินนั่นแสดงว่าคุณทำถูกจังหวะแต่ถ้าคุณบอกทั้งวันไปเรื่อยๆผิดจังหวะแล้วเดี๋ยวคำว่ารักมันจะไม่มีค่านะครับเก็บไว้อย่าให้มันเป็นคำฟุ่มเฟือยใช้มันถูกทางมันจะมีค่าขึ้นมาข้อ2อ้อนนะเป็นไหมการที่เราอยู่กับใครสักคนโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับถ้าเกิดว่าเราเข้าไปอ้อนแฟนนะครับแล้วถ้าคุณอ้อนเป็นนะฮะจะทำให้คนที่รู้สึกว่าเข้ามาอ้อนนะครับมีแฟนเข้ามาอ้อนอะไรเนี่ยรู้สึกว่าเอ็นดูแล้วก็อยากจะทำโน่นทำนี่ให้เหมือนเวลามีเด็กๆมาอ้อนเราอ่ะหรือว่าเวลามีหมามาอ้อนเราเราก็เอ็นดูถูกไหมเอามาตะกายแล้วก็มองหน้าอันนี้คือสุนัขนะเราก็ยังเอ็นดูเลยขนาดมันพูดไม่ได้แต่เราเนี่ยมีทั้งสีหน้าแววตาท่าทางแล้วก็มีคำพูดที่สื่อสารกันได้ด้วยเราได้เปรียบนะฮะเรียกว่าสปีชีส์อื่นหรือเผ่าพันธุ์อื่นอีกเยอะแยะใช้ตรงนี้ให้เป็นคนเราเนี่ยนะมันอยู่ที่คำพูดนะฮะคุณพูดอะไรก็ได้นะครับแต่ถ้าน้ำเสียงคุณโอเคน้ำเสียงคุณออดออดเป็นถูกจังหวะถูกเวลาสายตาคุณทำเป็นอันนี้คุณชนะแน่นอนนะครับอันนี้ถ้าใครทำไม่เป็นกรุณานะครับเข้าไปดู Flirting Bible ของทาง Club Geek หรือคัมภีร์เสน่ห์จะซ้อนไว้เป็นช็อตๆเลยนะครับว่าแบบมองยังไงจ้องยังไงนั่งยังไงพูดยังไงส่งแชทส่งอะไรยังไงมันมีตำราอยู่นะของเหล่านี้นะครับข้อที่3หยุดพฤติกรรมจับผิดคนเราบางทีอยู่เฉยๆอย่าไปหาเรื่องกันนะครับการจับผิดคือการหาเรื่องเมื่อไหร่ที่ก็ตามที่คนรู้สึกว่าถูกหาเรื่องเขาก็จะตั้งกำแพงใส่เราตึ้งขึ้นมานะครับและอันนั้นแหละจะเป็นเริ่มเป็นรอยแรกรอยร้าวในความรักถ้าทุกวันนี้เรื่องมันดีอยู่คุณก็ไม่ต้องไปทำอะไรให้มันมากนักนะครับแต่นานๆที่จะไปแอบดูนิดดูหน่อยอะไรก็ว่าไปทำแกล้งทำเป็นยืมโทรศัพท์ใช้หรืออะไรแบบนี้นะครับแต่ไม่ใช่ว่าไปนั่งจี้ทุกวันไปไหนทำอะไรขอดูโทรศัพท์เหมือนเป็นลูกน้องอ่ะพอกลับเข้าบริษัทต้องมาตรวจ GPS เอารถไปจอดไหนอะไรยังไงโอเควันนี้ผ่านกระติกผ่านไปตอกบัตรได้ตังคุณไม่ได้จ้างเขานะครับเราอยู่ด้วยกันด้วยใจคนสองคนก็อยู่กันด้วยใจอย่าไปทำแบบนั้นนะครับถ้าเกิดว่าจับผิดมันคือการเอาพลังลบไปใส่อีกฝั่งหนึ่งนะฮะแล้วเขาก็จะตอบกลับมาด้วยพลังลบเหมือนกันนะครับคุณเอาอะไรใส่เข้าไปคุณจะได้สิ่งนั้นกลับมาในความรักเชื่อผมอย่าไปทำข้อที่4ถ้าคุณทำได้ทำให้แฟนยิ้มวันละครั้งอะไรก็ได้มันไม่มีสูตรตายตัวเพราะอันนี้เป็นเรื่องของปัจเจกแต่ละบุคคลแต่ทำให้เขายิ้มวันละครั้งไม่จำเป็นต้องไปยืนเดี่ยวทอล์คโชว์เหมือนพี่โน้ตอุดมไม่ใช่มันคนละเรื่องกันการให้คำให้เขายิ้มมันอาจจะเป็นของเล็กๆน้อยๆอาจจะเป็นเพลงที่เขาชอบอาจจะเป็นคำขอบคุณหรืออาจจะเป็นเรื่องราวอะไรที่ไปคุยกันแล้วทำให้เขาเกิดรอยยิ้มได้อันนี้คุณควรจะรู้นะคุณควรจะรู้แฟนเรายิ้มเรื่องอะไรถ้าวันละครั้งคุณทำไม่ได้เนี่ยนั่นหมายความว่าคุณสร้างความสุขให้เขาไม่ได้นะฮะลองไปดูเพราะมันเรื่องเล็กๆน้อยๆมากเลยบางทีอาจจะเป็นแค่ขนมชาหนึ่งแก้วรายการตลกคลิปตลกเพลงหรือคำพูดอะไรที่มันนั่งแล้วก็หรืออาจจะวาดฝันกันในอนาคตอะไรแล้วทำให้เขายิ้มได้นะครับถ้าคุณทำได้แค่วันละครั้งเนี่ยคะแนนคุณจะเพิ่มเพียบเลยเพราะว่าอะไร1ปีคุณบวก365คะแนนเคยคิดมุมนี้ไหมลองเอาไปใช้ดูในชีวิตประจำวันและข้อสุดท้ายข้อ5ยามทุกข์ใจคนเราเนี่ยนะครับเวลาทุกข์ใจเนี่ยนะฮะนอกจากมีสารเครียดออกมาแล้วเนี่ยนะครับมันมีฮอร์โมนเขาเรียกว่าประเภทเดียวกับพวกออกซิโดซินออกมาด้วยมันออกมาทำไมนะฮะจริงๆแล้วมันเป็น attachment ฮอร์โมนทำให้คนรู้สึกว่ามีความรักความผูกพันแต่เวลาเราเครียดไอ้ตัวนี้ก็มีนะแต่มันออกมาเพื่อให้เราโหยหากำลังใจโหยหาคำพูดปลอบโยนอ้อมกอดจากใครสักคนหนึ่งเบาๆนะครับแล้วเราจะรู้สึกดีขึ้นมาเลยนะครับคนรักกันต้องมีข้อนี้เวลาที่เขามีทุกข์ความเครียดอยู่ในตัวเขานะครับอย่างน้อยยังมีเราอยู่ข้างๆแต่ไม่ต้องนั่งประกบนี้ตลอดนะเขาอาจจะเครียดแต่ก็ปล่อยเขาไปเรื่องงานเรื่องการแต่พอเขาหรือมันเดินออกจากห้องมาแล้วก็มาเดี๋ยวพ่อขนูชุบน้ำเย็นให้มีน้ำชามีอะไรให้ดื่มแล้วก็อาจจะเดินเข้าไปกอดหนึ่งทีไม่มีอะไรหรอกชีวิตมันแค่เกมเธออะไรก็ปลอบใจอะไรกันไปเท่าที่คุณจะเรียกว่าสามารถคุยกันได้คนเราเมื่อกันเกิดการถูกสัมผัสถูกการกอดถูกการดูคำพูดให้กำลังใจเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่า attachment hormone หรือว่าสารที่แบบทำให้เขารู้สึกดีออกมาแต่พอมันออกมาเพราะคุณเนี่ยเขาก็จะเริ่มติดคุณนะฮะลองเอาสูตร5ข้อนี้ไปใช้นะฮะแล้วลองดูว่า
ความรักคุณจะเป็นอย่างไรแต่ผมเชื่อว่ารับประกันว่าเขาจะหลงคุณเพิ่มขึ้นมากขึ้นแน่นอนครับ